เซสชันต่อถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมความรู้ในด,ด้านการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ Imp u พ i t y ีนะครับในหัวข้อ Analytical Method Development for Pharmaceutical Product นะครับขอเรียนเชิญดรสุกัญญาย,ยงเกียตรติกูลนะครับนักวิจัยสวทชจากไบโอเทคครับเรียนเชิญครับขอเสียงตรบมือด้วยครับผมเออขออนุญาตใส่มาสก์นะคะเพราะว่าพอดีอยู่กับผู้สูงอายุข้างหลังได้ยินเสียงใช่ไหมคะได้ยินชัดนะคะ ก็จะบอกว่าตะกี้วิทยากรสองท่านเนี่ยได้พูดไปถึงเรื่องของ impurity แล้วก็พูดถึง Pa h เนาะ inline ความจริงจะบอกว่า2เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี analytical method ฉะนั้นเนี่ยเขาก็วางโปรแกรมไว้ดีมากคือว่าพูด2เรื่องไว้ก่อนแล้วก็ให้มาจบที่เรื่องของ analytical method นะคะคราวนี้พอเราจะพูดถึงเรื่อง analytical method เนี่ยคือก็อยากจะฟจูนในเรื่องแนวคิดก่อน เพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยในระบบการออผลิตผลิตภัณฑ์ใดก็ตามหรืออย่างกระทั่งในอุตสาหกรรมยาเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแต่ว่ามันรวมไปถึงคุณภาพของออวิธีการแล้วก็กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในการสร้างผลิตภัณฑ์นั้นๆดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะดูคุณภาพจากการทดสอบ จากการตรวจสอบแต่ปัจจุบันบอกว่าถ้าสมมุติเราดูคุณภาพจากการทดสอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้ามันมิสไปคุณภาพแบบคาดเคลื่อนไปเนี่ยมันเท่ากับว่าเ,เรามิสเลกูลเลชันนั้นแล้วมันก็จะทำให้มีการถอนหรือรีคอยยา,อย,าอย่างเช่นที่เคนโดบอกซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสูญเสียมหาศาลเลยพร้อมกับขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันมีการรีคอยยาขึ้นมาเนี่ยคือผู้ที่ได้รับผล กระทบได้มากที่สุดนี่ก็คือคนไข้นะคะเพราะว่ามันมันขาดยาดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมองถึงการผลิตแบบเดิมมันก็มีการเปลี่ยนแนวคิดนะคะมาเป็นเรื่องของออ quality by design ซึ่งเข้าใจว่าที่นี่หลายท่านอาจจะมาจากออบริษัทยาก็อาจจะเคยได้ยินชื่อ quality by design อยู่แล้วดังนั้นเนี่ย วันนี้ก็เลยอยากจะมาเกริ่นเรื่อง quality by design ก่อนเพราะว่าคอนเซปต์ของ quality by design เนี่ยมันถูก implement เข้ามาใช้ใน analytical method development ด้วยและมันเริ่มที่จะ implement มากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นนักวิจัยเนี่ยเมื่อได้ทราบถึงเรื่องของ quality by design ที่มา implement เข้ากับ analytical method แล้วเนี่ยก็มีความคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีเพราะว่า ในเชิงของวิจัยเนี่ยเราจะมีคําถามอยู่ตลอดเวลาตอนที่เราพัฒนาตัวเม็อดใหม่ๆก็ตามทีเนี่ยเราจะทั้งคําถามว่าเม็ตอดนี้ดีพอหรือยังอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของเม็อดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้สไลด์จะเยอะมากนะคะแต่ว่าจะบอกว่าอาจจะไม่จบดีคือจริงๆอยากจะให้ทุกคนได้ t home Message เกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็การเห็นตัวอย่างว่างานเนี่ยมันมันโฟลไปอย่างไร ส่วนสไลด์ถ้าสมมติใครสนใจยินดีแชร์นะคะแล้วก็แล้วก็ขอได้หลังไมค์กับผู้จัดนะคะฉะนั้น q u a l i t บายดีไซน์จริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์แบบตายตัวมันเป็นการปรับความคิดของเราว่าเออม,มันเหมือนเป็นแนวคิดหรือกระบวนการที่เราให้เราคำนึงถึงคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการตั้งแต่เริ่มการออกแบบ คือไม่ใช่มาคิดถึงคุณภาพหลังจาก process ไปแล้วคือให้เราคิดตั้งแต่ต้นเลยฉะนั้นการที่เราจะสามารถคิดได้ว่าเอ๊ะคุณภาพอ่ะเป็นอย่างไรมันมีมันเลยมีความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าในตัวกระบวนการนั้นอย่างดีซึ่งการที่เราจะเข้าใจสิ่งนี้ได้นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยได้อย่างดีมากๆนะคะ ซึ่งไอ,ไอ้คำว่าดีมากๆนี่แปลว่าอะไรคือก็เข้าใจว่าใครจะผลิตอะไรบางอย่างก็ตามทีมันมันต้องเข้าใจอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคําว่าเข้าใจดีมากๆหมายความว่ามันมีกระบวนการศึกษาคือมี knowledge management ในงานนั้นระดับหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ทราบว่ามีปัใจจัยใดบ้างที่มันจะไปมีผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งที่เรากำลังจะผลิตหรือกระบวนการที่เรากำลังจะไปแต่ต้องนะคะ พอเราเข้าใจปัปจจัยต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถควบคุมควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเช่นว่าเราจะรู้ว่าปัใจจัยใดที่มันคริติคอลมากๆดังนั้นเนี่ยปัจจัยนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เมีความเสี่ยงถ้าสมมติว่าเมันมีการเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแนวคิดที่เป็นคอนเซปต์แบบสเต็ปบายสเต็ปให้เราให้เราคิดไปข้างหน้าและให้เราคิดย้อนกลับมาได้นะคะ ฉะนั้นเนี่ยในงานของ Quality by Design จริงๆก็พูดได้หมดแล้วก็คือ5ห,หัวข้อก็คือ Key p r i n c i p l e ของมันอันดับแรกสุดก็คือต้องรู้เป้าประสงค์ของของสิ่งที่เราจะผลิตรู้ถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการนั้นได้ได้อย่างดีมากๆนะคะแล้วก็ที่2ก็คือเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่จะไปมีผลกระทบนะคะเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคอลเทอร์ม พอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในสไลด์จะจะมีตัวอธิบายแล้วก็มีเรื่องการบริหารความเสี่ยงแล้วก็มีการควบคุมไม่ให้กระบวนการผลิตหรือว่าสิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยมัน out of control ทออกไปหรือว่าได้ไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่เราต้องการนะ,ะอันนี้ก็เป็น workflow ซึ่งซึ่งพูดไปหมดแล้วนะคะ 5, 5้าวงนี้นะคะเป็น workflow ของเอ่อ QBD นะคะ ในในฟาร์มาน่ะคะ่ะก็คือเป้าหมายของเขาจริงๆก็คือเพื่อให้ได้ product ที่ปลอดภัยแต่ถ้าเพื่อเรามาดูถึงกระบวนการก็หมายความว่าก็ต้องให้ได้กระบวนการที่เอ,อ่ตรวจวัดวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำนะคะแล้วก็ตัวยาที่ได้หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือ,อ,อปลอดภัยในขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยก็มีการพัฒนา พัฒนาให้ดีขึ้นหรือว่ามีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเนี่ยให้มันให้มันสอดคล้องแล้วก็ให้มันเหมาะสมไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดสิ่งที่ out of control ออกไปนะตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรนะคือ quality by design เนี่ยเมื่อเราเมื่อเรา implement แนวคิดนี้ลงไปในกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่วิธีการคิดแบบเดิมที่เ,เป็นช็อต แต่มันจะคิดแบบ l ดี r o โพซ s ทั้งหมดและช่วง control หมายถึงว่า,าตัวตัวข้อกำหนดนะคะมันจะมันจะมีช่วงให้เกิด flexibility ได้คือถ,ถ้าแต่เดิมเนี่ย f d a มีข้อกำหนดใดกำหนดออกมาแล้วเนี่ยมันมันอาจจะไม่เกิดความเข้าใจกันระหว่างเ e g u l a t o r กับผู้ผลิตหรือผู้ทีอ่อยู่ในงาน process นั้น แต่ process ของ quality by design เนี่ยในการทำงานเนี่ยมันจะมันจะต้องมีคำอธิบายและไอคำอธิบายหรือว่าข้อกำหนดที่เราระบุไว้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยให้ regulator กับกับเราเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าเ,เกิดอะไรขึ้นหรือว่าทำไมเราถึงใช้พารามิเตอแบบนั้นแบบนี้ พอมันเกิดความเข้าใจขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เล็กราวทอรี่ซิสเต็มเนี่ยมันมีเฟคซิลิตี้มากขึ้นคือคือหมายความว่ามันมีวิบโดว์ช่วงหนึ่งที่ไม่ไม่ใช่จะเรียกว่าคลาดเคลื่อนนะคะแต่หมายความว่าเอาลาวให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้คือไม่ใช่แบบเป็นวันพอยต์วันพอยต์แบบนั้นไม่ใช่นะคะอ,อ,อันนี้ก็ส่วน ถามว่า quality by design เนี่ยมันเป็นการลงทุนไหมเออ quality by design เนี่ยมันก็เป็นการลงทุนแต่ว่าเหนือกว่าการลงทุนมันคือมันคือแนวคิดเพราะ once ที่เรายอมรับแนวคิดและเราลงทุนไปในเบื้องต้นเนี่ยในระยะยาวอค่ะ cost effectiveness เนี่ยมันจะค่อนข้างดีคืออันนี้อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่มันก็พิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรมอื่นๆแล้วก็หลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ยาน,นยนต์หรืออะไรพวกนี้ก็คือ Quality by Design ก็เอามาใช้เยอะมากนะคะอุตสาหกรรมยาก็เช่นกัน,นะคะ่ะในต่างประเทศเ,เขาใช้ Quality by Design นี้กับกับการคิดยาใหม่ๆกับการคิดสิ่งที่มันเหมือนกับว่าเป็น New Invention เพราะว่าเขามองว่ามันมันคุ้มค่าแล้วมันก็คุ้มทุนนะคราวนี้ด้วยวิธีคิดอย่างนี้นะคะเขาก็นำมาใช้กับ analytical method development เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปดู หมายถึงว่าถ้าเราลองเสิร์ชดูงานในเรื่องของเม็ดต่อดีเวล็อปเมนต์เนี่ยจะพบว่า Quality by Design เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่แบบ20กว่าปีแล้วอะค่ะแต่ว่าเอามาใช้ในงานทางด้านเอ,อ่อฟาร์มาเนี่ยเริ่มต้นนี่ประมาณปี2009แล้วก็เอ่อไอซีเอ,อ่อไอซีเอชเนี่ยจะมีเลกูลเลชันต่างๆออกมาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็จะเวิร์กเอาท์กันประมาณ2009ถึง2012ก็จะเห็นว่าจำนวนเปเปอร์หรือว่าจำนวน งานที่ตีพิมพ์อะค่ะจนกระทั่งถึงวันนี้มันไม่ได้สูงเลยนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถามว่ามันมันมันมีไอเดียเนี้มานานแล้วแต่การ Imp l e m e n t ม i o n หรือว่าการใช้งานจริงอะมันไม่ได้ไม่ได้แบบพุ่งกระฉูดหรือว่าไม่ได้เยอะมากนั่นแปลว่ามันคงจะต้องมีอะไรในในกระบวนการนี้หนึ่งคือมันอาจจะยากหรือเปล่าสองมันต้องลงทุนเยอะไหม หรือว่าสามคือ,อ,อมีคนมีคนใช้แหละแต่อาจจะไม่ได้มีคนตีพิมพ์มากก็ได้เพราะว่าในอุตสาหกรรมยาเนี่ยบางครั้งเนี่ยการดูแลเม็ดตดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีซีคลีคของมันเนาะดังนั้นเนี่ยบางบริษัทอาจจะจริงๆก็ในที่นี้เนาะบางบริษัทก็อาจจะ implement ไอ้ q u a l i t y by design ลงไปในข้าไม่ตอดอยู่แล้วลหละแต่ว่าก็ใช้งานจริงแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้ตีพิมพ์เท่านั้นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลเพื่อจะมาให้เห็นว่ามันมีมาแล้วนานแล้วแต่ว่าการที่จะหาข้อมูลหรือว่าการที่จะดูว่ามันมีงานลนักษณะนี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะพราะว่ามันไม่ค่อยเยอะมันไม่ค่อยเยอะนะักนะคะนนี้ถ้าเราพูดถึงการ implement เนี่ยมันก็จะใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงกระบวนการ วิธีการที่เราจะใช้ในการตรวจวิเคราะห์ก็คือว่าไงคือเราต้องรู้ก่อนว่าเอาเราจะพัฒนาวิธีการตรวจนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ใดถ้าเรารู้ว่าเราทํามันเพื่ออะไรแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าคุณลักษณะของวิธีการตรวจคุณลักษณะแบบใดที่เราจําเป็นจะต,ต้องไปจับมันไว้หรือว่าจะต้องไปดูมัน แล้วพอพอเราไปดูมันหรือว่ามีหัวข้อที่หมาถึงว่ามีมีคุณลักษณะที่เราต้องการจะทําแล้วเนี่ยเราก็จะต้องสาวไปถึงปัจจัยที่มันจะไปมีผลต่อคุณลักษณะต่างๆเหล่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรวมปัจจัยต่างๆนะคะเข้ามาสู่ระบบการออกแบบหรือเรียกว่า Design of Experiment ซึ่งการทำา o o e เนี่ยหรือ Design of Experiment เนี่ยมันต้องอาศัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าการคำนวณทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เรา n แนลโลดาวจำนวน Experiment ที่ต้องทำจากจำนวนเยอะๆเนี่ยให้น้อยลงแต่ว่าการที่ดีไซน์ให้มันน้อยลงมันไม่ได้แปลว่ามันมันไม่มันอะไรอ่ะมันสูญเสียอะไรไปนะคะแต่ว่ามันเป็นการ Minimize Number of e x p e r i m e n t ให้ลดลงในขณะเดียวกันเนี่ยก็ achieve ให้ v a r i a b l e ของตัว Factor ต่างๆเนี่ยให้ครอบคุมกับสิ่งที่เราต้องการจะจะพัฒนานะคะแล้วก็ให้มันตรงตามเป้าประสงค์มากขึ้นนะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะไล่เรียงไปนะคะเป็นตัวอย่างของของเอองานงานหนึ่งที่ใช้ Mass Spec นะคะอันนี้ก็เป็น Workflow ซึ่ง ก็ตะก,กี้ก็ได้พูดพูดไว้หมดแล้วนะคะเออนี่เป็นข้อดีข้อเสียถามว่าแต่เดิมตอนที่เราออกแบบวิธีการตรวจเนี่ยแม้กระทั่งในห้องปฏิบัติการของเราเองทั่วๆไปเนาะเราก็มักจะออกแบบมันเหมือนกับว่าเออมันมีสักห้าหกแฟกเตอร์นั่นแหละจะมีกี่พารามิเตอร์ก็ตามแต่ว่าเราทำได้ทีละหนึ่งหมายถึงว่าเราแวลลี่พารามิเตอร์หนึ่ง แล้วเราเออเราเราฟิกเออเราเราฟิกพารามิเตอร์อื่นๆเวอร์ลี่พารามิเตอร์หนึง่งแล้วก็ดูผลมันก็คล้ายๆกับว่าเป็นวันแฟกเตอร์เท่านั้นน่ะคือทำได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วก็ใช้เวลานานนะคะแล้วก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นอินเตอร์แอคชั่นระหว่างพารามิเตอร์ด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นแบบเก่าก็เรียกว่า OFAT นะคะ OFAT ก็คือเป็นวันแฟกเตอร์แอดไทม์เอ็กซ์เพรยเมนต์ ซึ่งแบบนี้นี่ถามว่าดีไหมคือมันง่ายแล้วก็เราสามารถที่จะเห็นเอฟเฟกจากการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์เดียวแต่มันจะทำให้เรามิสอันเดอร์สแตนดิ้งไอตัวพารามิเตอร์ที่มันมีอินเตอร์แอคชันระหว่างกันซึ่งตรงนี้มันจะไปมีผลต่อตอนที่เราใช้ไอวิธีการตรวจของเราบางครั้งเนี่ยมันไม่ครอบคุมหรือว่ามันทำให้เราไม่เห็น ไม่เห็นผลอะไรบางอย่างซึ่งเกิดจากอินเตอร์แอคชันระหว่างพารามิเตอร์นะคะดังนั้นเนี่ย AQBD เนี่ยก็คือมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยซึ่งถามว่าดีไหมคือในในฐานะของนักวิจัยที่ทำงานทางด้านอนาลิโกก็พบว่ามันช่วยได้เยอะมากคือมันจะทำให้เรามีความมั่นใจแล้วว่าไอ้วิธีการที่เราดีลลอปขึ้นมาเนี่ยมันได้ครอบคุม สิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นในปฏิกิยาของของการตรวจนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทำให้แบบเออ่คล้ายๆว่าตอนที่ดีเวล o อโดยเออ b q d b แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันช่วงช่วงของการช่วงของการตรวจวัดเนี่ยมันจะครอบคุมได้ได้เยอะกว่าคือครอบคุมได้กว้างกว่านะคะ อันนี้ไม่ต้องตกใจนะเยอะๆอย่างนี้เหมือนมืน,ม,น,ม,นมืนมาเล็กเชอร์นะคะแต่ว่าจริงๆพูดไปหมดแล้วนะคะก็คือว่าในอันดับแรกสุดเนี่ยของคอนเซปต์เนี้ยก็คือให้เราเข้าใจก่อนว่าเราจะตรวจวิเคราะห์อะไรเราทำมันไปเพื่ออะไรนะคะมันก็จะมีเทคนิคเทอร์มขึ้นมาก็คือ define ATP ก็คือ ATP ก็คือ analytical target profile profile ก็คือเหมือนกับ คุณลักษณะนะคะก็คือคุณลักษณะเป้าหมายของวิธีการตรวจเราต้อง define ให้ได้นะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะคะว่า define ยังไงเอออันนี้เหลือขีนนาทีะคะเนี้ตกใจหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอโอเคหมดแล้วคะ่ะโอเคโอเคเอ,อ่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ entepanip นะคะ ก็จะให้จะให้ดูเร็วๆเพราะว่ามันหมดแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงตอนดิสคัชชันเราค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเ n t e เทอร์เนเนี่ยเดีนยวนะคะเอนเทอรนเนี่ยเป็นเป็นสารตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวขอไปเข้าไปที่รูปเลยโอเคอันนี้ค่ะก็คือเขาจะพัฒนาวิธีการตรวจด้วย Mass p e c นะคะโดยที่ต้องการหาเจ็ด u r i t y ในเอ t นเทรในเอนเขอเรียกว่านินแล้วกันสั้นๆ เออจัดอิมพิวเลตินในในินในวันในวันแอในซิงเกิลแอสเซนะ,ะซึ่งจริงๆไม่ไม่ใช่เรื่องยากนักอันนี้ต้องบอกว่าพออ่านเปเปอร์เหรเออเขาไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ยากนักแต่ว่าเอ็กซ์เพร์เมนต์มันเยอะนะคะเขาก็จะต้องเข้าใจก่อนว่าตัวใดที่มันจะเป็นคริทิคอลพารามิเตอร์หรือเป็นคริทิคอลเอ่อต์เม็ตเม็ตดที่เขาจะต้องดูฉะนั้นเนี่ยมันมีแฟกเตอร์ทั้งหมด3 3 สามแฟกเตอร์นะคะก็คือมี CMA เนี่ยทั้งหมด3ค่าด้วยกันแล้วก็มี CMP เนี่ยทั้งหมด5คือถ้าเปิดดูแบบนี้เราใช้ f a ก t อ r ร a l เนี่ยแบบ e อ็กซ์เพร t เมนับสอกว่าแต่ว่าพอเราเข้าสู่ DOE ปุ๊บเนี่ยมีโปรแกร,รมเข้ามาช่วยเนี่ยมันสามารถแนโ r ด w าวน n จำนวนเอ็ก r ์ m e n t ให้ลดลงนะคะเหลือเพียงแค่สิบหกเอ็กซ์เพร์เมกับสามพอเราทำดู c ิเคมันก็คือเป็น3-2 experiment แล้วมันก็จะให้ค่าออกมาที่บอกเราได้ว่า อ๋อ oh, ถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิเราลดอุณหภูมิถ้าเราเพิ่มเตัวใดมันจะเกิดผลอย่างไรบ้างนะคะอย่างกรณีนี้เดี๋ยวขออนุญาตต้องเกินนิดนึงนะคะอย่างกรณีนี้นะคะก็คือว่าจะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเพิ่มอันแรกนะคะคือเมื่อไหร่ที่เราเพิ่มโฟเลตนะคะความสามารถในการแยกสารอะแอลฟาหนึ่งกับแอลฟาสองนี่คือความสามารถในการแยกสารความสามารถในการแยกสารอ่ะมันจะ มันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ operating t i m เนี่ยมันลดลงด้วยดังนั้นเนี่ยจากการที่ทำ screening phase แบบนี้มันจะทำให้เรารู้ว่า condition ต่อไปอ่ะที่เราจะพัฒนาไปจนถึง condition เป้าหมายสำหรับวิธีการทดลองของเราอ่ะมันคืออะไรนนี้ไปแบบเร็วๆนะคะโอเคอย่างเช่นกรณีนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเพารามิเตอร์ใดอ่ะเป็น critical Parameter แล้วจะทําให้เราปรับแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่จุดที่เราต้องการคําว่าจุดที่เราต้องการหมายถึงว่าเรามีใครทีเรียเซ็ตไว้ว่าเราต้องการให้มันมีความสามารถในการแยกสารอยู่ที่ค่าที่เท่าไหร่เราต้องการให้ระยะเวลาที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่ค่าเหล่านี้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องสอดคล้องไปกับจุดประสงค์ของการ ทำตั้งแต่ต้นก็คือให้สอดคล้องไปกับ ATP ก็คือ analytical target profile ที่เมืกี้พูดถึงส่วนถามว่า analytical target profile ตัวนี้เนี่ยเอ่อมันจะมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ ICH อีกทีหนึง่งนะคะฉะนั้นแต่ละเมธอดแต่ละเทคนิคเนี่ยใน ICH Q14 เนี่ยเขาจะระบุไว้ว่ามีค่าที่เราควรจะต้อง achieve นะฮะฉะนั้นเนี่ยเมธอดที่เรา develop มาเนี่ยแ t the end แล้วอะ่ะมันต้อง achieve point ที่มันแบบ report ไว้ใน ICH แล้วเมื่อเมื่อเราทำได้ไปถึงจุดนั้นปุ๊บนั่นแปลว่าพอเราเอาเมธอดนั้นมาใช้เนี่ยต่อให้มันมีเอ,อ่อความคลาดเคลื่อนหรือว่าเอ,อ่อมีการปรับพารามิเตอร์บางบางอย่างในระหว่างการทำงานถ้ามันยังคงอยู่ในเ a นจ์ที่กำหนดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบใหม่ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเเวทตัดของเราเนี่ยมันมันอยู่ในเลนจ์ไหมแล้วก็เราจําเป็นจะต้องตรวจสอบไหมพร้อมกับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางทีเราถักกลับไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่ามีคุณภาพบายดีไซน์ปุ๊บเนี่ยที่เอามาใช้มันจะทําให้มันสามารถทักกลับไปได้มันสามารถตรวจสอบได้นะคะ อย่างกรณีนี้คือในที่สุดนะคะก็คือมันจะใช้แมทแม a ติกโมเดลต่างๆจนกระทั่งระบุได้ว่าเออค่าความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ที่เป็นที่ยอมรับภายใต้ภายใต้ระบบที่เรากำลังเซตอัพฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เกินไปกว่านี้จะเห็นว่าบริเวณสีเขียวคือบริเวณที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับกับแมทแมติกโมเดลเนี่ยมันช่วยเราไฟจูนจนในที่สุดเนี่ยเราได้คอนดิชั่น ออกมาเป็นคอนดิชันหนึ่งว่าอโอเคถ้าเราจะใช้วิธีการตรวจนี้เนี่ยโฟเลตเนี่ยถ้าคุณใช้โฟเลตอยู่ที่ประมาณนี้ใช้เทมเพอเจอร์อยู่ที่เท่านี้หรือเกลเยนเท่านี้เนี่ยปลอดภัยไม่มีประเด็นคำว่าปลอดภัยไม่มีประเด็นไม่ไม่ใช่แปลว่าถูกต้องเสมอไปแต่หมายความว่ากว่าจะได้ค่านี้ออกมาเนี่ยมันถูกกาหนดมาแล้วตั้งแต่ต้นมันถูกถูกกำหนดมาตั้งแต่ตแต target า r o f i l e ็โปรไฟล์ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเอาวิธีการตรวจของคุณอะ ควรจะต้องมีค่า i s d เท่าไหร่มีค่า mean by s เท่าไหร่นะคะจนกระทั่งสุดท้ายเราได้เม็อดแบบนี้เราก็คือสามารถที่จะใช้ตัวเม็ดดนี้ในช่วงใดก็ได้ที่อยู่ที่อยู่ในเลนส์แบบนี้ก็สามารถที่จะตรวจวัดได้นะ,ะจะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นลักษณะ process การใช้ไอเดียนี้มันก็คือจะเริ่มเริ่มต้นมาจากการสกรีนตัวเม t อ o ด คือเราจะสกรีนได้นี่มันก็คือเราต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งในตัวเมอดนั้นที่เราต้องการพัฒนาว่าเราจะต้องแวลลี่อะไรบ้างพอเราสกรีนปุ๊บมันจะมีค่าค่าหนึ่งหรือว่ามีมีข้อมูลให้เรานำไปใช้ในการออกแบบกับตัวโปรแกรมต่างๆนะคะและในที่สุดอ่ะก็ได้เป็นเม t อดออกมาพอเรา v ว l i ล a t เดเม็อดปุ๊บมันก็จะได้ Working Condition ที่เราจะเอามาใช้ในรูทีนได้แลละแต่ว่า การที่เราจะเอาเมธอดนั้นมาใช้ในรูทีนได้เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้อง v a l i d เ t มันกับกับาสารที่เป็น Standard หรือ,อตัวยาจริงนะคะซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เขาก็เขาก็ทำาว l ลิเ t ชันด้วยนะคะแล้วก็ทำคอนโทรลซิสเต็มด้วยอันนี้ก็คือหลังจากที่เราได้ตัวเมธอดออกมาแล้วนะคะพอดีไม่ได้อธิบายไว้เพราะว่าเห็นระยะเวลาสั้นก็คือว่าอันนี้คือคือ ปรไฟล์ของการแยกนินก็คือพีกตรงกลางซึ่งซึ่งพีกตัดะว่ามันสูงมากนะคะก็จะพราะว,าว่าวิธีนี้มันสามารถตรวจ impurity ได้ในระดับต่ำๆเลยต่ำกว่า้ตัวเออ product เยอะมากนะคะแล้วก็สามารถแยกพีกพีกที่เขาสนใจจริงๆก็คือ i4 นะคะแล้วก็ i5 ก็คือ Alpha 1เขาเขาก็จะเรียกว่า selectivity 1, selectivity 2ก็คือ i4 กับ i5 ตัวนี้ จะพบว่าเมทอดที่เขาดีลลอปขึ้นมาเนี่ยสามารถแยกพีคได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเออเกรเดียน์แล้วก็เออโฟเลตเนี่ยเป็นสองปัจจัยสำคัญที่ควรจะต้องควบคุมในระบบเพราะว่าถ้าเผื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในสองปัจจัยนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของวิธีการตรวจนั้นลดลง เมื่อความน่าเชื่อถือของวิธีการตรวจลดลงนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าค่า impurity หรือว่าสิ่งที่ตรวจได้เนี่ยอาจจะคาดเคลนไปกว่าไปไปจากความเป็นจริงนะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ทําครบทั้ง process เนี่ยมันจะมีค่ากําหนดของ control ขึ้นมาได้ว่าโอเคเราควรจะต้องคอ n t r o l ให้วิธีการตรวจของเราเนี่ยอยู่ในเ a นจ์ระดับนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่มัน out of range ออกไป นั่นแปลว่ามันจะมีปัญหาในระบบการตรวจเราก็จําเป็นที่จะต้องรีเช็คระบบการตรวจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือเป็นเรื่องของเอ็กซ์แทคชั o นแมสสอหรือว่าจะเป็นเรื่องของโซเวนที่ใช้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นสิ่งที่คอยช่วยเขาเรียกคอยช่วยเรานะคะไม่ให้เราทําผิดพลาดนะคะโอเคคิดว่าคิดว่าน่าจะจบประมาณแล้วรานี้นะคะก็คือว่า อันี้เชื่อคุณภาพบายดีเนี่ยมันก็คือจาก knowledge management จากองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยนำมาใช้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยออกแบบการทดลองนะคะก็คือทำ DOE เมื่อเราได้การทดลองที่ดีได้ออกแบบได้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆฝ่ายจูนจนกระทั่งเราได้พื้นที่เขาเรียกพื้นที่แต่จริงๆก็คือออ v a l i a b l e ของพารามิเตอของ assay นั่นแหละ ที่เราสามารถจะนำมาใช้และใช้ได้อย่างมั่นใจว่าแอนเซนั้นะ่ะเมื่อตรวจวัดแล้วเนี่ยได้ค่าใดออกมาค่านั้นก็คือเป็นค่าที่ถูกต้องและเชื่อถือได้นะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนเล็กๆของภาพใหญ่ทั้งหมดที่ทเป็นไลฟ์ไซเคิลของอันเทอริคอมเมตเตอ์เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างตะกี้ที่อาจารย์นพมาพูดถึงน่ะแพทนเนี่ยก็คือเป็น ไอเดียคอนเซปต์หนึ่งเหมือนกันซึ่งจริงๆก็คือมี quality by design อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เอ d b เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ along the way ของแพทนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย a q d b เนี่ยตัวนี้เนี่ยแนวแนวคิดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าอยู่ alone เฉยๆคือเราจะทำา q q d b ได้เนี่ยเราก็จะเป็นที่จะต้องเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์เหมือนกันต้องเข้าใจอย,อย่างกรณีอ m p u r i ี y อย่างเงี้ย คือคนที่จะทำวิธีจะจะดีเวล็อปวิธีการตรวจก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจตัว impurity ด้วยคือไม่ใช่เซ็ตเมธอดขึ้นมาโดยโดยที่รู้แต่เทคนิคของเมธอดอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยตอนที่เรากำหนดพารามิเตอร์เนี่ยเราจะไม่สามารถกำหนดพารามิเตอร์ได้ดีในการที่เราจะทำให้มันมีเอ,อ่อ v ว r i a บ l e ต่างๆเนี่ยมันมันจะทำได้ไม่ดีนะเออ ถามว่ามันมีมาตรฐานหรือว่ามี regulation ใดที่เกี่ยวข้องกับ a q d b บ้างก็อันนี้ก็คือจะเป็น regulation ที่มีการ implement quality by design เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็น q 1 3 q, q 2 q 2กับ q 2 4 q 2นี่จะเป็น validation ของตัว method ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับ q 1 4ก็คือมันจะไปด้วยกันนะะเวลาตอนที่เราพัฒนาวิธีการตรวจเนี่ย คือเราจําเป็นจะต้องอ้างอิงเงื่อนไขหรือว่าไปอ่านข้อกําหนดว่าแต่ละเมธอดเนี่ยเขากําหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของวิธีการตรวจอย่างไรนะคะซึ่งมันจะกับมันจะปรากฏอยู่ใน Q14 และ Q2 นะคะคราวนี้มันก็จะมีว่า Once ที่เราได้เมธอดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราสร้างเมธอดขึ้นมาในแลใดก็ได้ไม่ใช่นะคะในงานอุตสาหกรรมยาหรือว่า ในงานที่ต้องการคุณภาพคุณลุงสูงเนี่ยตัวแล็บเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องได้มาตรฐานด้วยเหมือนกันนะคะก็คือมันก็จะเป็นมาตรฐานก็คือ17025นะคะอันนี้ก็คือเข้าใจว่าทุกคนก็อาจจะอาจจะพอทราบดีค่นะ,ะโอเคค่ะไปอย่างเร็วมากอันนี้ก็คือ reference 2ที่ที่ที่ใช้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามี discussion panel ก็เดี๋ยวค่อยถามตอนนั้นแล้วกันค่นะ,ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ ครับผมขอบคุณดรสุกัญญามากนะครับผมตรงนี้ท่านใดมีคำถามสักหนึ่งสองคำถามก่อนไหมครับเช่นครับค่ะคือเรายังไม่เคยมีโปรแกรมนะคะที่นี่เราไม่เคยทำอันนี้ต้องบอกว่าเรายังไม่เรายังไม่เคยแตะเข้าไปสู่ a q d b เลยแต่ว่าในแ a บ,บที่เราทำงานอยู่เนี้ยค่ะคือเราจะเป็นแ a บ,บที่มีวิธีการ ตรวจวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้อง Scouting Experiment อยู่ตลอดเวลานะถามว่าทุกวันนี้เราไม่ได้มีโปรแกรมเราเราใช้อะไรก็คือเราใช้ลอจิกในการที่เรามีประสบการณ์กับการทำเมธอดแบบ scouting นะคะแต่เราเห็นว่าการมีโปรแกรมพวกนี้มันจะช่วยเราได้เยอะซึ่งโปรแกรมก็มีหลากหลายมากอย่างกรณีของงานเนี่ยเขาใช้ MODDE หรือไม่ก็อะไรนะเอ uh, อ DOE expert หรืออะไรสักอย่างะะม,มีคือมีหลายโปรแกรมอยู่คือสามารถ search เ e ิร์ชได้นะ,ะแต่ว่าแต่และโปรแกรมนี้มันก็จะมีอัลกอริทึมแล้วก็มีแมท a เมติกโมเดลเพื่อที่จะเอ่อให้เราใช้งานเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันคือเราจะต้องเข้าใจว่าเราเลือกโปรแกรมนี้มาในขั้นตอนใดอย่างเช่นขั้นตอน list assessment อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องใช้ a มทเ m ม t ติกโมเดลอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะฟิกพารามิเตอร์อาจจะเป็นแบบสามเ e เว l สอง l ลเวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะมันจะแตกต่างกันแต่ว่าตามตามที่ตัวเองเคยเคยมีประสบการณ์จากการทำงานเลือกใน r l y t i c a l method ก็จะบอกว่ามันไม่สามารถที่จะอิงเตัวโปรแกรมได้เสมอไปคือคือโปรแกรมมาช่วยให้เราทุ่นแรงในการออกแบบแต่ว่าการตัดสินใจ จริงๆใน่ง,งในงานนี้ที่ยกตัวอย่างนะคะมันอาศัยการตัดสินใจของคนทํางานที่เข้าใจในตัวกระบวนการตรวจมากกว่าอย่างกรณีนี้ถ้าพอดีไม่ได้ไม่ได้ให้เห็นเนาะก็คือว่ามันจะมีการใช้โซเวน,เนที่หลากหลายมากเลยแล้วปรากฏว่าด o e เนี่ยก็พลีดิออกมาว่าโซเวนชนิดเนี้ดีที่สุด ก็คือให้การแยกสารได้ดีที่สุดและ Analysis time ก็สั้นที่สุดแต่ว่าผู้พัฒนาเนี่ยไม่ได้เลือกตัวนั้นด้วยเหตุผลต่างๆที่เขาให้มาว่า1คือเป็นเรื่องของราคา2เป็นเรื่องของการใช้งานที่สะดวกกว่านั่นแปลว่าถึงแม้เราจะมีโปรแกรมก็ตามและโปรแกรมเนี่ยได้ได้ชี้นำเราแล้วแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยมันจะต้อง b a s e on knowledge ที่เรามีกับภาพรวมทั้งหมดะแต่โปรแกรมมีเยอะมากค่ะแล้วก็ไม่แนะนําให้มีโปรแกรมเดียวคือแนะนําให้มี2โปรแกรมหรือ3โปรแกรมถ้าสามารถ afford ์ดได้ครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับขอบคุณดรสุกัญญาจากไบโอเทคสวทชนะครับ